Hello, it's me, Victoriano the Second, and welcome back to my channel. So ngayon, gagawa lang tayo ng reaction video ng I Told Sunset About You, the documentary episode 1. Ang haba nun ha. So yeah, yun yung papanoorin natin ngayon kasi ang daming nag-request ng mga Thai viewers. Yeah! Napanoorin ko to. So ayun. So, sawadikap. Hom Chu Butch Cup. Di ko alam kung tama yung sinasabi ko, pero yeah. I don't know if I'm saying it right, more or less. I didn't say it right. So sorry in advance. So yeah, sawadi kap. So yeah, I'll just be reacting the episode 1. Actually episode 1 and 2 of episodes 1 and 2 of I Told Sunset About You, the documentary. So yeah, let's watch. Yeah, I Told Sunset About You, the documentary, episodes 1 and 2. Come on, let's watch. Oh, by the way, I have here nuggets and eggs. So while watching, I'm just going to eat. And we also have here soy milk, no sugar added, and high fiber soy milk. Ta-da! Yes. Wow. Come on, let's watch. And I Told Sunset About You was born. Wow. So first choice, I Told Sunset About You. First choice ng title, I Told Sunset About You. They really look so cute together. Together, Mairu Wara Mura. First translation, episode 1, first translation, okay. ก็นี่พี่บอกร่วมกับพี่ก้อยพี่เกดพี่จูอันนี้คือคนเขียนบทเดี๋ยวเรามาสดๆกันคือไม่อยากเล่าอะไรมากเดี๋ยวเราลองไปดูทีละบรรทัดเลยแล้วก็อันไหนที่ไม่เข้าใจก็เป็นแล้วศิลปะรังบาตติงนั้นค่อยๆถามพี่ๆทีมเขียนบทแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยอธิบายได้แต่ว่าคร่าวๆในเรื่องอ่ะเซตติ้งของเราจะอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็เป็นช่วงเวลาม.6 12 grade ม.6ซึ่งอะไรนะอะไร
อีพีหนึ่งในเรื่องก็คือเล่นเป็นเต๋เนาะก็ซึ่งเต๋แต่มันแปลว่าน้ำชาแต่ถ้าคำเต็มของมันคือเต๋ตือแปลว่าเพศชายอันแน่เก๋มากคือเต๋มันเป็นคำฮกเกี้ยนเพราะว่าในเรื่องมันจะเป็นครอบครัวคนจีนฮกเกี้ยนก็พีพีในเรื่องชื่อโอเอลโอเอลอ่ะอังกฤษนะมันข้างหลังก็ไม่รู้ว่าโอเอลคืออะไรก็ดูข้างหลังพี่บอสแต่นี่ขออะไรนี่โอเอลก็คือเอาของพีพีก่อนนะโอเอลอ่ะก็คือมันเป็นขนมของภูเก็ตที่แบบมันได้วัฒนธรรมมาจากปีนังจริงๆแล้วความพิเศษของมันคือมันจะมีแค่ที่ภูเก็ตคือโอเอลมันจะเป็นวุ้นขาวๆเนี่ยที่ภูชีคือน้ำแข็งใสก็คือน้ำแข็งใสแหละแต่โอเอลมันคือวุ้นขาวๆที่อยู่ในน้ำแข็งที่แบบว่าไอศครีมมะกะฮองอะไรเงี้ยไอศครีมมะกะฮองน่ารักซึ่งโอเอลวอแหวนเนาะแบบถ้าใครเรียกว่าโอเอลนี่ผิดนะต้องโอเอลต้องมีวอแหวนโอเอลตอนนี้คาแรคเตอร์มันก็จะพอเห็นคร่าวๆนิดนึงว่าแบบพอไม่มีใครเริ่มชวนคุยก่อนก็กลายเป็นไม่คุยกันเลยคือแสดงว่าทั้งสองคนนี้คือมีความแบบอีโก้มากหมายถึงว่าแบบนึกออกปะคือมึงต้องทักก่อนอะเอาจริงจริงจริงกูว่านะอะไรนะมึงอ่ะดีเลยเนี่ยเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเงียบชัดนี่ใส่เงียบชัดต้องพูดเก็บความรู้สึกมาเรื่อยๆเนาะบิวกิ้นรู้สึกว่ายังไงอย่างที่บอกมันมีความแบบอยากเอาชนะที่ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะเตะพี่ว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแบบแข็งแรงมากคือลึกๆแล้วมันเป็นคนแข็งขันมากคือมันเป็นพวกเอาชนะคือมันต้องการเป็น number one ซึ่งเดี๋ยวมันเกิดจากอะไรอ่ะเดี๋ยวเราอ่านจากในบทไปเรื่อยๆ yeah, มันจะมีคนบอกว่าทำไมคนตัวละครตัวนี้ in the series อันนี้คือคาแรคเตอร์หรือว่าชีวิตจริงอ่ะไม่รู้อ๋อหรอ like in Bill Gin เดี๋ยว Bill Gin เข้าใจคาแรคเตอร์นี้ใช่ไหมแบบ Bill Gin แบบเข้าใจแต่ผมว่าพีพีก็เข้าใจเหมือนกันว่าพีพีน่าจะเข้าใจดีกว่าผมอีกเรื่องเอาชนะเนี่ยเก่งเหลือเกินเนี่ยเนี่ยมึงอะเอาชนะมันอยู่ดีอะเห็นไหมมึงอะไม่ใช่ผมคุ้งอีกเอาไม่เอาพูดเถอะอยากเอาชนะก็พูดเถอะไปพูดเลยพูดไปออกมาจากในบทเลยคนนี้ก็เดี๋ยวในเรื่องมันจะมีแรงเพื่อนก็คือโอ้ this one ก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอในบทอีกทีก็ไตซอสนักเรียนสุดไตซอสบาร์สแล้วก็เชอรี่อันนี้คือจะเป็นแก๊งเพื่อนของเราเอ้บาสเอ้ long hair oh the X the blonde one of the friendsสิ่งที่เรามีอยู่มันมีอะไรบ้างเรามีบิวกิ้นเรามีพีพีเรามีคุณมีสมายใครจะมาเติมให้เราแบบเสริมให้เรื่องมันดูองค์ประกอบแล้วมันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยพอเราสร้างแก๊งโมเดลเด็กผู้ชายใต้ขึ้นมาแล้วเป็นภูเก็ตด้วยเนี่ยอยากได้คนหนึ่งที่พูดภาษาใต้เลยความยากคือเดี๋ยวมันจะพูดทองแดงทั้งเรื่องมันอันนี้ต้องแบบลองดูคำดีๆค่ะเช่นให้ดีสอนหน้าเก้าอ่ะเปิดหน้าเก้าคนดีเนี่ยหานิโมเราอยู่หลกนักตะโกนเสียงดังกว่าใครเพื่อนอะไรอยู่เนาะวันนี้นี่คือจริงๆนะมันไม่ใช่นี้แบบว่าต้องมีทุกคำนะพูดนี้มันเหมือนแบบมันอธิบายไม่ถูกกันอยู่ดีแล้วนี้ก็นี้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือตามบทไม่ต้องเป๊ะเนาะไม่ต้องเป๊ะมันต้องตามสำเนียงแต่ว่าอันนี้แค่ฟินิกกับตายที่พูดเป็นภาษาใต้อย่างคำว่าหมูเรานี่หมูเราแปลว่าอะไรหมูเราล็อกอันนี้ไม่รู้อ๋อนี่ไม่รู้ผมมีเพื่อนเป็นคนใต้เฉยๆแล้วก็ซึมซับสำเนียงมาอันนี้คนจริงปะเนี่ยไม่ใช่คนใต้หรอครับไม่ใช่เหมือนมากเลยเนาะชาติเป็ดเนาะมันเป็ดมันเป็นคำอุทานปะแบบเป็ดอะไรปะใช่ค่ะแต่คือแบบคำว่าเปรตในภาคกลางอย่างที่ยาวมากใช่ไหมแต่ภาคใต้มันคือพูดกันเหมือนแบบแม่งเอ้ยอะไรก็คือชาติเปรตไปหมดเหมือนแบบภาคใต้นี่คือน่าจะเป็นแบบชาติเปรตเออใช่ใช่ฮาโรยฮาโรยมันจะเป็นแค่ฮาโรยจะเล่นแล้วให้มันมีฟิลจริงๆอ่ะมันต้องแบบเต็มๆแล้วฮัลโหลใครเอ่ยกันนี้ฮัลโหลเอ่ยเอามานี้ถูกต้อง
ano. So pinag-aralan talaga nila yung script. Like, ang nasa dahil ที่ อยู่ ใน เรื่อง เนี่ย มัน มี ทู มี การ โต้ ตอบ มี การ ถาม กัน ของ นักแสดง อะไร พวก ยุง language talaga mismo pati accent. ก่อน ที่ เรา จะ เปิด กล้อง เนี่ย เรา ก็ ต้อง เตรียม พร้อม ให้ นักแสดง ทุก คน นะ เปลี่ยน ลุค เปลี่ยน อินเนอร์ เปลี่ยน อะไร บาง อย่าง ให้ ใกล้ เคียง และ พร้อม ที่ จะ ไป ถ่าย ทํา Q1 ให้ ได้ มากที่ สุดWait.Very Western. ก็ถึงบุกเนี่ย like blonde. See? แรกเขาจะตัดสีเฮดใช่แล้วเขาดีๆเขาก็ให้มาตัดทรงแบบลองทรงแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บพี่เขาพี่มันยาวไปเล็มออกแล้วก็ถ่ายทรงแล้วก็ถ่ายทรงพี่เขาบอกเฮ้ยยังยาวไปเล็มออกก็คือเล็มออกของพี่ตอนนี้ก็ตัดสกินเฮียมันต้องกันหน้าด้วยแล้วแบบหน้าผากมันไม่เท่าอันตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ก็โอเคเจอกันได้คัดสบายสุดเลยยาวยาวสุดแล้วเขาบอกยาวสุดอะไรวะฝรั่งมาโคตรแสบเลยว่าคนน่าสนใจ Very Western มีชัวร์เนี่ยตลอดเลยHey, I played this game before with my friends. Anong saya ng game? They're trying to work out the chemistry. คนที่จะต้องเล่นคู่กับ PP บิกกิ้ง PP กับหุนถ้าเข้าฉากคุกกิ้งจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับบิกกิ้งกับสมายแล้วก็เรียกมาดูว่าอ๋อถ้าซีนน่ารักน่ารักคุกกิ้งเขาจะเล่นทางนี้ถ้าซีนดราม่าเขาจะเล่นกันแบบนี้ตัวบิกกิ้ง PP เขาก็ช่วงเวิร์กช็อปอะช่วงแรกก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าตัวละครจะติดตัวเขาเองเพราะตัวเขาตอนนี้เขาก็อยู่ปี3ปี4แล้วน้องๆเขาก็เติบโตมีแอทติจูดอะไรที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราต้องรับบทเตะเขาเองที่เป็นช่วงเวลาม .6 ที่จะมีอะไรบางอย่างที่แบบใช้อารมณ์บ้างหรือบางทีก็แบบเป็นความรู้สึกครั้งแรกอกหักครั้งแรกตื่นเต้นครั้งแรกใจเต้นครั้งแรกอะไรเงี้ยความรู้สึกของเราดูเหมือนไม่ต่างมากแต่จริงๆแล้วถ้าทางการแสดงอะตัวมันต่างเยอะเราก็หลักเป็นสิ่งที่ต้องการทำต่อไปเนาะถ้าพี่ให้โจทย์อะไร nice point. ไม่ว่ามันจะเป็นคำที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักลองทำไปก่อนไม่ว่าจะเป็นนามธรรมรูปธรรมทำไปก่อนเท่าที่ตัวเองเตรียมความได้ทำอย่างเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันคิดน้อยที่สุดได้ยินปุ๊บทำทันทีไปที่ที่ไม่เคยไปเนาะสมมตินี่คือเดินระดับปกติของตัวเองขอให้เดินเร็วขึ้นอีกสักสองระดับเดินเหมือนมีจุดมุ่งหมายที่จะไป walk to level faster.So fun.
Acting, you really have to be crazy. Okay, a bit. Yung tawa ni Bilkin nakakahawa, very contagious. Ludi! มีคาแรคเตอร์ให้เหมือนพี่เขาในตอนตัวเนาะพี่ก็ทำอะไรแบบดูแล้วทำตามเวลาของเราพี่เขาจะปิดปากแล้วเวลาพี่เขาอธิบายอะไรมันก็จะไปก็จะไปผิวก็อยากต้องทำแบบให้มันคล้ายๆกันพี่เขาก็จะควรนิดๆแล้วก็แบบว่าสบายๆแบบว่าเหมือนแบบพอคุยก็จะคุยสบายๆถ้าถามพี่หน่อยพี่เขาก็จะไม่อย่างนี้แล้วก็แบบเล่าไปเล่ามาพี่เขาก็จะอย่างนี้แล้วก็พี่เขาก็จะขำแล้วผมไม่รู้ไงผมไม่เคยหัวเราะแบบนั้นมา It's so good ว่าเป็นการรู้ส
ช็อปที่ผ่านไปได้ด้วยดีน้องๆเขาก็ได้เห็นการรับบทเตะเข้าเอวของบิ๊กกี้พีพีว่าเป็นที่ทันไหนก็ว่าบิ๊กกี้พีพีเองก็ได้เห็นว่าเอเนจี้แบบบิ๊กๆที่เล่นเป็นเตะเข้าเอวเนี่ยมีพลังงานแบบไหนเขาก็จะหยิบยิงพลังงานนั้นไปเล่นในบทของเราความเบสิกสุดๆที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าทำเวิร์กช็อปน้องเด็กไปเรื่อยๆอีพีเมื่อกี้ก็นั่งดูใช่ไหมมันซึมเอเนจีซึมพลังงานความสดใสความวัยเยาว์อะไรก็ไม่รู้ไอคาแรคเตอร์ที่เคยบอกว่าเออมันยังไม่นิ่งมันยังแบบมันยังมามาหายหายพอเจอน้องเด็กกลายเป็นแบบเหมือนหายเอเนจีเจอมันพอมันได้มาเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วมันซึมซับพลังงานของความเด็กไปด้วยกันอะไรเงี้ยอีพีเมื่อกี้ก็คือย้อนวัยได้จริงแล้วก็เฮ้ยดีเหมือนกันเนาะเป็นบางทีการเวิร์กช็อปเนี้ยมันไม่ได้แพลนมาเพื่อเกิดขึ้นแต่ว่าพอเขามาอยู่ด้วยกันแล้วมันเลยเกิดขึ้นแล้วว่าอันเนี้ยเป็นเมจิกโมเมนต์ที่น่าสนใจมาก Thank you ก่อนบิวกิ้งบีพีต้องไปทำการบ้านเยอะมากตัวน้องเขาก็เริ่มหนักใจแล้วว่าต้องไปเตรียมตัวอะไรบ้างรวมถึงมีการใช้ภาษาจีนด้วยในเรื่องตัวบิวกิ้งกับพีพีเองก็ต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มด้วยรวมถึงในเรื่องของภาษาใต้ด้วยคือเขาเล่นทุกฉากเขาเล่นทุกบรรทัดของในบทจริงๆเลยไม่ว่าจะพลิกไปหน้าไหนก็มีเตะพลิกไปหน้าไหนก็มีโอเอ๋วทำให้ตัวน้องอ่ะตื่นเต้นขึ้นแล้วก็ตัวน้องเขาก็แบบเริ่มกดดันเริ่มเครียดด้วยว่าเฮ้ยนี่คือเราเล่นกับลูกศิษย์เลยเหมือนตอนนี้น้องได้อยู่ในฐานะที่เป็นนักแสดงนำจริงๆของการทำซีรีส์เรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยSo stressful, pero very worth it. After watching I Told Sunset About You, I can say na yung pinaghirapan nila, super worth it. Wow. So, yun yung first episode ng documentary ng I Told Sunset About You. So, you'll see in this episode na grabe yung hardships na kailangan nilang pagdaanan. And makikita naman natin sa series na worth it. Yun, lahat-lahat na yung mga pinagdaanan nila, very worth it. So, they really have to learn. They have to learn Southern Thai, and they also have to learn Chinese, and kailangan nila, and they have to act like a 12 student. So very hard yon para sa kanila kasi they're already mature people, and kailangan nila i-sync yung characters nila at saka yung characters nung bata pa sila. So, see? Parang grabe, ang dami nilang kailangan pagdaanan. And you can see na acting is not that easy. It's really a craft. And it takes skills and talents talaga. And talent. Yun.
So yeah, let's watch episode 2 of I Told Sunset About You, the documentary. The first day of shooting, I Told Sunset About You. The Legend of the Moon Sword. Fight! The of the is to die. The penalty of the scale is dead. So what you reap? It's not cool enough. ที่พื้นที่นี้มีแค่เรา2คนแล้วเสียงแม่งต้องก้องกังวานมากโทษของคนทรยศคือโอ้โหมันต้องแบบแรงเมื่อกี้แบบโทษของคนทรยศมึงจะต้องตายเท่านั้นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเยอะโทษของคนทรยศตายสถานเดียวเท่านั้นจงรับผลกรรมของเจ้าซะเป็นไงบ้างครับสนุกครับแต่ก็เหนื่อยก็เป็นซีนที่ต้องเข้าแบบต้องเข้าคาแรคเตอร์เป็นหยงเจียนแล้วก็ต้องแบบเราก็ต้องเท่ๆแล้วก็ไปชวนไอ้โอเอ๋วเล่นแล้วเมื่อกี้พี่บอสบีบเป็นไงบ้างบีบว่าอะไรบ้างพี่บอสก็บีบก็มีแบบว่าให้แบบมั่นใจกว่านี้ต้องเท่กว่านี้แบบว่าต้องเชิดหน้าแล้วก็ทำได้ไหมก็ค่อยๆปรับตัวก็ทำได้แล้วเอ๋อเป็นไงเล่นคู่กันวันนี้เป็นไงบ้างสนุกอร่อย Fun and yummy yummy ดีในซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นละครซ้อนละครก็คือเป็นละครจีนเป็นฟิลเหมือนแบบกำลังภายในเป็นแบบชักระจอมยุทธอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังจีนชื่อกระบี่เย้ยจันทาไอตัวละครตัวนี้มันเป็นเหมือนเป็นอินสปิเรชันให้กับตัวละครทั้งสองคนก็คือเต๋กับโอเอ๋วเนี่ยแล้วมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นด้วยของคอนฟลิกต์ของเรื่องนี้ทำให้มันยิงยาวจนถึงตอนจบเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นด้วยมันเลยเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่เหมือนว่ามันจะมีเครือข่ายของมันนะมันจะมีความเกี่ยวพันกันไปหมดเลยนั่งไปดูพร้อมแล้วได้เลยนะแอคชั่นมึงโตขึ้นอ่ะกูจะเป็นพระเอกแบบหยงเจียนเว้ยครับไอ้จ้ามันแค่เสียงดังแต่มันยังดูไม่มั่นมากมันยังดูไม่เกี่ยวอ่ะไม่ควรตีครับมันต้องตรงกลางคือถ้าถึงขั้นออกไปยืนนี่คือมันต้องมั่นใจมากแต่ว่าพอไปยืนเป็นซีนที่แบบว่าผมแบบอยากเป็นหยงเจียนแล้วก็เพื่อนก็ขับแล้วก็แบบมันก็รู้สึกคือก็รู้สึกเก่งๆด้วย คือพวกทีแรกๆยังเล่นไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ต้องให้พี่บอสบีทเยอะกว่านี้แต่พอไปเรื่อยๆก็แบบได้มันเป็นตัวอย่างว่าพวกมึงโตขึ้นเป็นพระเอกแบบหยงเจียนเลยเหมือนกับพี่บอสบอกว่าไงนะแล้วมันต้องแบบมีความมั่นหน้ากว่านี้ผ่านเพราะได้เห็นตัวอย่างของใช่เหรอเพราะมันมีความมั่นหน้าเยอะชมนี่เป็นคำชมคืออย่างตอนเด็กอะความสัมพันธ์ของคู่นี้มันต้องสนิทกันมากอะคือความสนิทมันเกิดจากการที่เพราะว่าเรามีการแลกความฝันหรือแลกทัศนคติไอติจูดหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทำให้เราได้อยู่ร่วมกันอ่ะซึ่งจริงๆแล้วไอโอเอ๋วอ่ะเหตุการณ์นั้นทำให้เราสนิทกันใช่ไหมแต่หลังจากนั้นนะกลายเป็นว่าเราได้เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาอ่ะพอเขาทำอะไรเราก็อยากทำเหมือนเขาหรือพอเวลาเราทำอะไรเขาก็ทำตามเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆจูงกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งมันจูงจนกระทั่งถึงวันนึงที่ถ้าตามบทอ่ะมันก็คือบอกว่าโอเอ๋วได้บทไปเล่นโดยที่คุณครูเลือกใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่ศาลเจ้าครับกำลังจะทำอะไรกันเลยเราก็กำลังจะแสดงซีนสำคัญเลยครับซีนอะไร
แล้วเป็นซีนที่แบบพระเอกก็คือหยงเจียนกำลังจะไปปราบพ่อของยั่วซิดนะซึ่งโอ้ my gosh ไรบันThis is the start of their feud. Oh my gosh. คือซีนนี้จริงๆค่อนข้างบอกคาแรคเตอร์เลยนะเต๋อ่ะพี่ว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแบบแข็งแรงมากคือลึกๆแล้วมันเป็นคนแข็งขันมากคือพี่ว่ามันเซตไว้ชัดมากว่าโอเอ๋อ่ะคือเพื่อนที่เหมือนอยู่ข้างๆมึงรู้ป่ะเหมือนเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตเราอ่ะไม่ว่าเราจะมีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนแค่ไหนมันจะเป็นคนคนนี้ที่เราหันไปแล้วเราจะเจอมันแต่กับการเป็นว่าการที่มันไม่บอกเพียงแค่เรื่องเล็กๆแต่มันดันเป็นเรื่องใหญ่ของเรามันเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นศัตรูเราเลยถ้าสมมติคุณเลือกมึงแล้วกูอยากลองเล่นอ่ะคือจริงๆประโยคนี้มันควรจะต้องจีที่สุดมันควรจะฝึกที่สุดคือเพราะว่าแม่งมันคือเขาแบบมันเป็นตั้งนานแล้วอะช่างแม่งเถอะกูคนอย่างมึงอ่ะเดี๋ยวก็เลิกชอบตึงตึงเลยเรื่องวันนี้เป็นไงบ้างครับโซเต็นเต็นไหมเนี่ยแค่ซีนเดียวก็สุดยอดเลยแล้วต้องใช้อินเนอร์เยอะมากแล้วก็นั่นแหละใช่เก่งมากวันนี้น้องเก่งมากนั่งดูอยู่ตัดทีตัดทีตัดทีyung tawa ni Bill Kane very contagious เป็นซีนที่สำคัญมากเพราะว่าตอนนั้นยังหาแก่นไม่เจอว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรดีจนกระทั่งไปคิดถึงไอเดียที่ว่าเฮ้ยถ้าเด็กคนหนึ่งแบบมีความฝันที่อยากจะเป็นพระเอกแบบหนังจีนอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นไอเดียที่ดีมากอะไรเงี้ยจนกระทั่งเกิดซีนนี้ขึ้นพอซีนนี้ขึ้นก็เลยทำให้เกิดเรื่องนี้เพราะเกิดจากฉากนี้คิดว่าเป็นฉากแรกเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นฉากสำคัญมากที่เต๋อเขาแบบมีความฝันที่อยากจะมาเป็นแบบเรียนนิเทศอยากจะมาเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกบทดาราพระเอกในเรื่องคือหยงเจียนอ่ะมาแต่งแล้วก็มาโชว์ในการร้องนิ้วStarting scene of episode 1กว่าที่บิลกินจะแสดงนิ้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนี้บิลกินต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างมากมายโดยที่บิลกินต้องไปฝึกฝนนิ้วกับอาจารย์เม้งแล้วก็ศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมกับนิ้วด้วย Oh, Chinese is really hard Face the Bilkin. Oh my gosh. Take so much effort. Bilkin. Bilkin. Cut the nail out of the bun cup down. Bilkin.月星，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 我何曾想将？我是谁呢？So hard. 绽放。若能给我破碎之心。唤醒你不幸之命，我也。มันก็จะแบบเหมือนพอเราอยากให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราได้แบบว่ามันอันลิมิตไปเรื่อยๆมันไปได้อีกมันไปได้อีกนี่ก็ยิ่งทำให้ซีนมีพลังมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบบทเหมือนพอนั่งดูแล้วมันก็จะมีโมเมนต์ที่พี่คิดว่าบทมันก็แบบเหมาะกับมันจริงๆเนาะแบบเข้าใจถึงตัวละครทั้งหลายๆประเด็นที่อยู่ในเรื่องรวมถึงก็แบบร้องเพลงได้อะไรเงี้ยมันบทเกิดมาเพื่อมันจริงๆThe coming difficulties. What? You tell me what to do.
มึงเรียนเก่งจะตายอ่ะทำไมไม่ไปรอสอบรอแอดมิชชั่นวะดูแล้วไม่เข้าใจเลยว่าเล่นอะไรกันตายแบบทั้งคู่เลยซีนนี้ถือเป็นซีนสำคัญของ EP 1เลยคือเป็นซีนที่โอเอ๋วเขาสอบไม่ติดแล้วเต๋ที่เคยด่าเขาไว้รุนแรงมากว่าแบบคนอย่างมึงสอบไม่ติดหรอกคะแนนแค่นี้เนี่ยก็มางอเขาซึ่งทั้งสองคนต้องแบบพกอารมณ์ที่แบบใหญ่มากๆในใจเองแล้วก็เป็นซีนที่กึ่งปะทะกันเล็กๆอะไรเงี้ยเออโดยที่บิลกิ้งกับพีพีก็เขาก็ได้เล่นเต็มที่แล้วจนกระทั่งแบบ oh my god เทพอะไรกันมาแล้วก็ coming back แล้วก็ผลปรากฏว่าเออจริงๆแล้วอารมณ์ยังไม่ถึงกับบทที่มันควรจะต้องเป็นอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคุยกับพี่ยงแล้วก็พี่ๆทีมงานเนี่ยก็เลยตัดสินใจกลับไปรีชูถ่ายซีนนี้มาอีกครั้งนึงเพื่อให้ซีนนี้ออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงกับอารมณ์ของเตกับโอเอ๋มากที่สุดอะไรเงี้ยฉะนั้นทั้งตัวบิลกิ้นแล้วก็พีๆเองจะต้องกลับมาทำการบ้านซีนนี้มาอีกครั้งนึงว่าครั้งที่แล้วที่เราถ่ายไปอ่ะเราเจอจุดที่ผิดพลาดยังไงบ้างแล้วก็เจอจุดไหนที่เรายังไปแตะอารมณ์นั้นยังไม่ถึงตัวละครของเตกับโอเอ๋อย่างเงี้ยอย่างโอเอ๋วพาตัวเองไปถึงจุดที่เสียใจที่สุดไหมส่วนเตพาถึงจุดที่ตัวเองรู้สึกผิดที่สุดแล้วหรือยังเนี้ยจะต้องกลับมาทำการบ้านใหม่อีกครั้งโดยที่ให้ครูล่มมาช่วยซ้อมบทนี้ครั้งนึงOh my, this is so exhausting. มึงจะอะไรกูอีกสะใจมึงแล้วใช่ไหมอ่ะยิ่งกูสอนไม่ติดอ่ะมึงเรียนเก่งจะตายอ่ะเอ้ยมีรอมสองแล้วไม่ชั่นวะไอตอนที่แบบแม่จะได้ไม่ค่อยเข้าอังเกลิง so good it's hard to act na maraming tao sa paligid mo what more to cry diba?So good actors. ยังเข้มแข็งยังเข้มแข็งเอาไว้เล่นคอนทราสต์เล่นคอนทราสต์ครับผ่านสวัสดีครับWow, he's still crying. สำหรับพี่นะความยากคือไม่ใช่ตอนที่มาเคลียร์กันแต่ความยากคือตอนที่เป็นทางที่เดินมาจากโรงเรียนกวดวิชาครับแล้วทะลุมาเป็นศาลเจ้าแล้วตรงนั้นอ่ะคือมันแคบมากแล้วมันคือพี่หายใจไม่ออกคือพี่ไม่ชอบที่แคบด้วยอีกอย่างนึง claustrophobicยากสำหรับผมมันคือไดนามิกว่ามันจะต้องด้วยความที่แต่ละซีเนี่ยมันถ่ายคนละวันถ่ายคนละวันแล้วก็ถ่ายคนละบางที่เนี่ยคือโลเดียวกันคนละวันบางที่เนี่ยคนละโลคนละวันมันเลยเหมือนกับว่างานที่เราจะต้องมาเล่นซีที่มันเป็นซีสำคัญแล้วมันต่อกันแล้วมันเป็นอิโมชันที่ต่อกันหมดเลยมันเลยรู้สึกว่าสิ่งที่ยากคือดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้บางที่มันทำให้แต่ละซีนที่ถ่ายแยกกันมาต่อกันแล้วมันทำให้มันดูสมูทนะครับอันนี้เห็นหน้าแคบทั้งคู่เลยนะก็คือถ้าเล่นก็เล่นจบลองเล่นดูป่ะลองเล่นดูอยากขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยมันดูเหมือนแบบ
มันดูยอมมากแต่แรกข้างในอ่ะต้องแข็งแรงแต่วิธีการต้องไม่แข็งต้องใจเย็นต้องนิ่งมันเป็นแค่วิธีการเฉยๆแต่ว่ากลายเป็นว่าข้างในเหมือนยอมไปด้วยพี่ก็ยังรู้สึกว่าแม่ข้างในต้องรู้สึกเยอะไปยังไม่พอไม่เยอะไม่พอกับเรื่องราวที่ผ่านมาผ่านมานานมากเออแต่ว่ามันมีอะไรที่รู้สึกIt's crazy because I'm watching a documentary, pero the emotions are so strong na affected pa rin ako. Like, what the... Ang galing nilang actor sa scene. ก็ scene นี้เป็น scene ที่พี่รีชูดคือครั้งที่แล้วมันแบบภาพรวมของซีนหนึ่งมันยังไม่พีคเลยคือก็เลยตัดสินใจมาถ่าย scene นี้ใหม่โดยการแบบปรับหมดอะไรให้มันเข้าใจง่ายขึ้นด้วยก็ดีใจที่ผ่านมันไปได้รู้สึกว่าเห็นความทุ่มเทของน้องที่แบบอยากจะทำมันให้ดีขึ้น And kudos to the director คือเห็นว่าแบบทำการบ้านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย He doesn't settle for okay lang รู้สึกยังนั่ง excellence แต่ละอย่างมันมีความสัมพันธ์ที่ดูลึกซึ้งมากขึ้นตั้งแต่เด็กจนโต Friends เพื่อนThat's it for episode 2. Yeah, I think that's it. Wow. Okay. So yeah, for episode 2, gabi na... nadadala pa rin ako sa emotions ko. I mean, I know it's just... I know I'm watching a documentary, pero watching them act... Ibang level. Kasi nadadala ka pa rin sa emotions nila kahit alam mong acting siya. Pero nadadala ka pa rin even though I'm watching a documentary, hindi yung series na mismo. Pero... dadala pa rin ako sa emotions. Like, whoa. It shows na ang galing nilang actor. And, can you just imagine yourself acting? Tapos, very heavy drama. Like, you have to cry. Then, there are a lot of people around you. Tapos, nakatingin sa'yo. Tapos, nage-expect na mag-deliver ka ng maganda. Diba? Super pressure yun. Sobrang, grabbing pressure yun sa'yo. So, ang dami mong iisipin, like, you have to think, you have to deliver your acting well, like, you have to act well. At the same time, you have to overcome yung pressure na nasa paligid mo. Like, whoa! I mean, I think that's too much pressure. So, ayun, ang galing lang nila. And you can see rin si Te, kahit tapos na yung scene, umiiyak pa rin siya. So, I think super invested talaga siya sa scene na yun. And into the character talaga siya. So yun. And as a viewer, also nga, sabi ni Bill Kane na there are times na ang daming times na magshoot sila for one particular scene pero ang daming parts sa scene na yun na shinoot at different times and at different days pa nga lang and at different days din. So dapat pag mag-act ka parang smooth lang siya pag i-connect siya. Gets nyo? So parang those details ay super important and which makes it harder then for them kasi they really have to study it very well. So ayun. Also, aside sa mga actors, kudos din sa director kasi hindi siya nagsisettle ng, okay na tong shot na to. Like, kung feeling niya may kulang, i-reshoot talaga niya. So, amazing. I think yun yung isang key kung bakit ang ganda ng I Told Sunset About You kasi napaka meticulous sila sa details. Like, whoa. Yun. So, it's really a team effort. So, ayun. Ang ganda, ang ganda. So, yun. Yun lang ang sasabi ko. So, thank you for watching
I told Sunset about you, the documentary episodes 1 and 2 with me. So, I hope to see you sa next videos ko ng I Told Sunset About You, the documentary. So, ayun. Sawadee kap! Sawadee kap? No. Kopkun kap! Kopkun kap! Yan. Kopkun kap! Kopkun kap! Yan. And see you on my next video! Bye-bye!